วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2566ศาสตราจารย์ในแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทย,ยศาสตร์สิริราษพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานถแถลงข่าวครั้งแรกของเอเชียศิริราชคิดค้นนวัตกรรมการปลูกถ่ายเซลล์ไฟโบรบาสเพื่อการรักษาริ้วรอยบนใบหน้า ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการทำหัตการด้านความงามสู่แนวคิดวิจัยและพัฒนาฟิลเลอร์จากเซลล์ของผู้รับบริการเองซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงลดอาการแพ้ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายและลดโอกาสการฉีดสารเติมเต็มเข้าเส้นเลือดโดยมีศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงอุไรวันพาณิชย์หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยาศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวณิชภักดีเดชาอาจารย์ประจำภาควิชาตาจาวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดต็ตรนายแพทย์พัฒนาเต็งอํานวยคณะบดีวิทยาลาัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและกรรมการบริหารบริษัทเซลแท็กจำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารคณะร่วมเป็นสักขีพยานณห้องประชุมอาคารนาวมินทรารพิษ84พรรษาชั้น26โรงพยาบาลศิริดาช